ไปดูเรื่องของกยศกันหน่อยหลังจากที่มีนักศึกษานะฮะมีการมารวมตัวกันร้องต่อศาลปกครองให้มีการไปฟ้องนะฮะผู้จัดการกยศหลังจากที่มีการกู้ไปแล้ว 100,000 บาทแต่ได้เงินไม่ครบฮะเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ชมล่าสุดศาลปกครองรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษมีการไปร้องเรียนนะฮะบอกว่าไม่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากที่มีการยื่นไปเนี่ยประมาณ8เดือนทำให้เรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับก็มีการสั่งการครับให้ผู้จัดการกยศ.เร่งอนุมัติเงินให้กับนักศึกษาที่มีการยื่นเรื่องกู้เงินทั่วประเทศโดยด่วนนะฮะและล่าสุดเมื่อวานนี้ครับนางสาวเพียงใจอายุ20ปีซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการพร้อมกับเพื่อน4คนครับซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราชนะครับก็มีการเข้าไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชเนื่องจากผู้จัดการกยศ.นั้นไม่อนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้เธอและก็เพื่อนซึ่งเป็นผู้กู้รายเก่าด้วยก็เลยมีการยื่นฟ้องผู้จัดการกยศ.ครับฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและไม่เป็นไปตามพรบ.กองทุนการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยนางสาวเพียงใจบอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอเป็นหนี้กยศ.จำนวนทั้งสิ้นเนี่ยคือ 114,250 บาทครับแต่ตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเธอนะฮะไม่ได้รับค่าเล่าเรียนตามครบตามจำนวนที่กยศ.มีการแจ้งเอาไว้ขณะที่ขึ้นเรียนชั้นปีที่2แล้วแต่ไม่มีการจ่ายเงินค่าเทอมทำให้ตัวเธอนั้นเสียผลประโยชน์และก็สิทธิ์ในการเรียนด้วยนะฮะซึ่งเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีการกู้ยืมกยศ.มาตั้งแต่ปี65แต่ต่อมาเนี่ยเมื่อทำเรื่องกู้ยืมในภาคเรียนที่2ทับ65และภาคเรียนที่1ปี66ครับกลับไม่มียอดเงินค่าเทอมโอนเข้ามาในบัญชีของเธอเลยทำไมไม่โอนเนาะนั่นสิฮะทั้งที่มีการส่งแบบทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วสามารถยื่นใบเบิกเงินกู้ยืมในระบบได้ด้วยจนต้องหาเงินเนี่ยมาเรียนเองเพื่อมาจ่ายค่าเทอมซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยมีการรวมตัวกันนะครับมาฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชครับเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงทุกคนก็ไม่มีงานทำพ่อแม่ก็ลำบากพวกหนูก็ลำบากหนูก็หวังพึ่งกยศ.ที่จะให้กยศ.ช่วยเหลือถ้าไม่มีกยศ.ช่วยเหลือหนูก็ไม่มีที่จะได้เรียนต่อหนูก็อยากเรียนต่อให้จบเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพ่อแม่สบายในปลายปากหน้าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาว่าไงบ้างอ่ะคุณยุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวโคก็เร่งดำเนินเรื่องให้ค่ะเห็นว่าจะมีการหมดกำหนดการประมาณใช่ค่ะจะหมดกำหนดการวันที่30นี้แล้วแต่พวกหนูยังไม่ได้เสียค่าเทอมเลยหนูกลัวว่าหนูจะไม่ได้เรียนโตแล้วหนูยังอีก2ปีก็จะจบแล้วแล้วแจ้งข้างในเขาว่าไงบ้างแจ้งเขาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็ดำเนินเรื่องให้ค่ะซึ่งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับศาลปกครองนครศรีธรรมราชนะฮะก็มีการรับฟ้องนะครับผู้จัดการกยศ.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีช่วยคลังซึ่งศาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกนะฮะผู้จัดการกยศ.เนี่ยเข้ามาชี้แจงเรื่องกล่าวต่อไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นเด็กโตเป็นเด็กโต